พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 9:00 นที่คลื่น FM 93.25 MHz สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ครับตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นจนถึง 9:00 นครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัชจำศรีผู้ดำเนินรายการครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีพี่เก่งนี่แหละครับพี่วีระนงดุลทิพย์นะครับที่คอยจัดรายการร่วมด้วยกับเรานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายท่านเลยที่จะเข้าร่วมรายการของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในประเด็นสำคัญวันนี้ครับถือว่าเป็นประเด็นที่เราเองไม่ควรมองข้ามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดอุดตันแล้วก็โรคที่จะเกี่ยวข้องกับอัมพาตเนาะจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะครับจะมาดูกันว่าการเดินวิ่งปั่นเนี่ยจะช่วยลดเรื่องของอัมพาตอย่างไรบ้างนะครับเราจะพูดคุยกันนะครับกับทางส่วนของสสจ.นะครับทางนายแพทย์กิติพันธ์ฉลอมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกันระบาดวิทยาผู้ช่วยนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในช่วงที่2เนี่ยเราก็จะไปพูดกับท่านจักรพงศ์สิทธิหล่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับประเด็นวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมาร่วมรับฟังมาร่วมติดตามกันเพราะว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับอัมพาตเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับแล้วก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละครับที่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการกินอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการทำงานต้องบอกเลยว่าหลายท่านเริ่มที่จะละเลยแล้วก็เรื่องของอัตราการป่วยเป็นอัมพาตเนี่ยก็เริ่มที่จะสูงขึ้นนะครับซึ่งอยู่ในช่วงแรกนะครับเราก็จะมาพูดคุยกับท่านนายแพทย์กิติพันธ์ฉลอมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกันระบาดวิทยาผู้ช่วยนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาดูกันว่าเรื่องของสถิติคนที่ป่วยเป็นอัมพาตเป็นยังไงบ้างปัจจุบันมีสถิติที่น่ากลัวมากขึ้นหรือว่ามีสถิติที่ลดน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการป้องกันจะทำอย่างไรนะครับและเรื่องของโครงการเดินวิ่งปั่นป้องอัมพาตป้องกันอัมพาตเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เราอยู่กับท่านแล้วครับท่านนายแพทย์กิติพันธ์ฉลอมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านครับก่อนอื่นถามสักนิดนึงครับเรื่องของสถิติคนที่ป่วยเป็นอัมพาตเนี่ยภาพรวมในประเทศกับภาพรวมในจังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็จริงๆจะเรียนว่าจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรามีผู้ป่วยอัมพาตหรือว่าสโตรกเนี่ยนะฮะสะสมในแต่ละปีเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในภาพรวมของประเทศเนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตอยู่กว่า 360,000 กว่ารายนะครับโดยในเชียงใหม่เราเนี่ยมีอยู่ 8,000 กว่ารายก็คิดเป็นประมาณ 0.7-0.8% ของประชากรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากแล้วพอไปดูจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเราก็พบว่าในประเทศเราเนี่ยมีผู้ป่วยโสโตรกรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นปีละเกือบ 30,000 คนในเชียงใหม่เราก็ประมาณ400กว่าคนซึ่งแนวโน้มตรงเนี้ยก็ยังเพิ่มขึ้นจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับผมครับส่วนใหญ่กลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มอายุช่วงไหนบ้างฮะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อายุค่อนข้างมากครับผมเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีความเสี่ยงแล้วอาจจะไม่ได้ควบคุมป้องกันความเสี่ยงที่ดีตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงครับผมครับอย่างนี้แล้วกลุ่มเด็กเนี่ยครับกลุ่มพวกวัยรุ่นกลุ่มเด็กนี่มีอัตราการป่วยเป็นอัมพาตเพิ่มขึ้นไหมฮะจริงๆของเด็กเนี่ยด้วยตัวโรคเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆซึ่งจะค่อยๆสะสมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กที่เจอเป็นสโตรกเนี่ยอาจจะไม่ได้มากยกเว้นในเด็กบางคนที่มีความผิดปกติทางด้านหลอดเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ว่าก็ต้องเปรียบเทียบว่าสัดส่วนในเด็กก็จะน้อยกว่ากลุ่มผู้ใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงสะสมมานานก็จะมีอุบัติการณ์เยอะสุดครับผมครับทีนี้ผมมองว่าหลายคนอาจจะมีความเห็นว่าโรคสโตรกนี่มันเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆเป็นเรื่องไกลตัวหรือใกล้ตัวครับท่านครับจ
จะเรียนว่าไม่ไกลตัวเลยครับเกือบ 1% เนี่ยก็คือ100คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะเจอสโตรกเกือบ1คนละแล้วปัญหาที่เราเจอเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่ตัวผู้ป่วยหลายๆท่านเชื่อว่าในครอบครัวหรือข้างบ้านหรือในชุมชนเนี่ยจะต้องมีผู้ป่วยอยู่ใกล้ๆตัวท่านแล้วท่านจะเห็นว่าเวลาที่ผู้ป่วยเป็นสโตรกหรือเป็นอัมพาต1รายเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยอาจจะนอนติดเตียงซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยญาติอาศัยผู้ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบทางด้านสุขภาพอาจจะไม่ได้ตกแค่ตัวผู้ป่วยเองอาจจะรวมถึงญาติต้องไม่สามารถจะไปทำงานได้ต้องหาคนมาดูแลมาคอยพลิกตะแคงตัวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาระโรคที่มักจะเกิดขึ้นตามมาในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนที่เรากำลังกังวลกันอยู่ครับผมครับอย่างนี้แล้วเรื่องของปัจจัยที่มันทำให้เกิดภาวะของการเป็นสโตรกเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างครับท่านครับจริงๆก็องค์การอนามัยโลกนะครับได้มีการระบุไว้นะครับจากการศึกษาวิจัยต่างๆว่ามีสาเหตุหลักๆอยู่4เรื่องเลยที่อาจจะนำเรียนพี่น้องประชาชนในวันนี้ด้วยนะครับผมอันที่1เลยเนี่ยคือเรื่องของอาหารการกินเลยเราต้องทานอาหารตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าอาหารที่เราทานไปเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงให้กับร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเค็มที่มีโซเดียมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลือกะปิน้ำปลาผงชูรสซึ่งต้องเรียนว่าแพทย์จะเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสามัญประจำบ้านของทุกท่านถ้าเติมมากเกินไปการสะสมของโซเดียมเหล่านี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงถ้าความดันโลหิตสูงท่านไม่ได้เข้ารับการรักษาไม่ได้ควบคุมอีกไม่ได้ลดตรงนี้อีกความเสี่ยงในการที่หลอดเลือดจะเสียหายและจะกลายเป็นสโตรกก็จะสูงทีนี้ไม่ใช่แค่กินเค็มอย่างเดียวกินหวานนะครับการทานอาหารที่มีน้ำตาลทั้งน้ำตาลแฝงอาหารพวกแป้งที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพวกนี้ก็จะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินส่งผลให้เกิดเบาหวานหรือแม้กระทั่งน้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันไปสะสมตรงนี้เนี่ยทั้งเรื่องของเบาหวานเรื่องของไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปส่งผลทำให้หลอดเลือดมีปัญหาอันนี้แค่เรื่องที่1 นะครับความเสี่ยงเรื่องของการกินอย่างเดียวครับถัดมานะครับเรื่องของการดื่มอันที่2เนี่ยเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันนี้ชัดเจนว่ามีผลเสียต่อหลอดเลือดสมองจริงๆรวมถึงหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับอันที่3คือเรื่องการสูบบุหรี่อันนี้ชัดเจนเลยไม่ใช่แค่เรื่องของสโตรกหรือเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแต่ส่งผลไปถึงเรื่องของมะเร็งเรื่องของโรคปอดด้วยเพราะฉะนั้นเหล้าบุหรี่คือสิ่งที่เราพยายามจะให้ข้อมูลมาเสมอว่ามันไม่ได้มีผลต่อโรคใดโรคหนึ่งแต่มันมีผลต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เราเรียกว่าเป็นโรค NCD เนี่ยหลายโรคมากๆและสุดท้ายนะครับที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นโจทย์นำมาสู่โครงการที่เราได้ดำเนินการกันเนี่ยก็คือเรื่องของกิจกรรมทางกายหรือว่าการออกกำลังกายนี่แหละจริงๆอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปการออกกำลังกายอย่างเดียวแต่คำว่าพอพูดถึงกิจกรรมทางกายเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น physical activity ก็คือการทำงานการใช้ชีวิตการขยับร่างกายนี่แหละจากการศึกษาการสำรวจนะครับของประเทศเราเนี่ยเราพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราขยับตัวน้อยลงกิจกรรมทางกายเราลดลงนะครับจากที่เคยสำรวจมาเนี่ยประมาณ 9-10 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยลดลงมาเกือบ1ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะผู้ชายผู้สูงอายุนะครับคนที่อาจจะไม่ได้มีการทำงานที่ต้องได้ออกแรงพวกนี้เนี่ยมีผลชัดเจนว่ากิจกรรมทางกายเราลดลงเพราะฉะนั้นการที่เราออกแรงน้อยลงกิจกรรมทางกายเราลดลงก็ส่งผลทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนโรคอ้วนต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดโดยเฉพาะเรื่องของสโตรกนะครับถ้าอย่างนี้เรื่องของการวิ่งนี่มันจะช่วยลดภาวะความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ใช่แค่วิ่งนะครับจริงๆเดินนะครับขอให้ขยับการเดินการวิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะลดน้ำหนักเอาแค่1กิโลเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าสามารถจะลดความดันโลหิตสูงได้ชัดเจนเลยแล้วความเสี่ยงในการเป็นอัมพาตอัมพาตหรือเป็นสโตรกเนี่ยก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารกันกับพี่น้องประชาชนก็คือการขยับหรือแม้กระทั่งการเดินอย่างน้อยๆ 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเหล่านี้จะช่วยเรื่องของลดความเสี่ยงของการเป็นสโตรกได้ค่อนข้างชัดเจนครับผมครับทีนี้เรื่องของ
การจัดโครงการทีนี้มาเรื่องของการจัดโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตที่ครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วอยากจะให้พูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปโครงการรวมถึงรายละเอียดกิจกรรมสักนิดหนึ่งครับท่านครับครับก็เดิมนะครับเราจัดมาเป็นโครงการแต่งนำใจนะครับต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมในการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการนะครับซึ่งครั้งนี้อย่างที่ได้เรียนไปเป็นครั้งที่10แล้วนะครับก็คือโครงการเดินวิ่งปั่นนะครับอะไรก็ตามที่ได้มีการขยับได้มีการออกกิจกรรมทางกายเนี่ยเพื่อป้องกันอัมพาตครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับของจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยเราก็ได้กำหนดวันจริงๆต้องเรียนว่าทางสำนักงานจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็โดยเฉพาะอบจที่สนับสนุนเราในเรื่องของการจัดการเรื่องของสถานที่ต่างๆเนี่ยได้เตรียมงานกันมาตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแล้วเราก็ได้มีการเปิดรับสมัครต้องเรียนว่าปีนี้เนี่ยเราแจกเสื้อด้วยนะครับในการรับสมัครต้องเรียนว่าแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งวันเต็มเลย 8,000 คนที่มีการสมัครทั้งครับผมทั้งระยะทางการวิ่ง5กิโลมีคนมาสมัคร 5,647 คนแล้วก็10กิโลระยะทาง10กิโลอีก 2,492 คนก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ 8,000 คนที่จะมาร่วมกิจกรรมซึ่งเราก็ได้มีการเตรียมการแล้วก็จะได้จัดในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาตินะครับก็อาจจะเริ่มต้นเวลาประมาณสักตีห้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะครับจากพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกันในครั้งนี้ครับครับอย่างนี้เรื่องของรางวัลนี่มีอะไรบ้างครับได้เตรียมอะไรไว้บ้างจริงๆหลักๆ ก็จะมีเสื้อที่ได้แจกให้นักวิ่งทุกท่านแล้วนะครับแต่จริงๆผมจะบอกว่ารางวัลที่สำคัญนี้ประเมินค่าไม่ได้นะครับก็คือสุขภาพของทุกท่านเนาะก็อันนี้คงเป็นสิ่งหลักๆที่เราพยายามที่จะสร้างความตระหนักในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของการทำกิจกรรมให้มากขึ้นก็อันนี้เป้าหมายหลักๆนี้ตกแก่ทุกท่านเองแน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะท่านที่ได้เสื้อแล้วหรือแม้กระทั่งท่านที่อาจจะไม่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับเต็มก่อนจริงท่านสามารถจะสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้เหมือนกันครับก็คือสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับคือไม่ได้จำกัดว่าจะต้องลงทะเบียนหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนลงทะเบียนก็จะได้เสื้อแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยากจะมาใส่ใจสุขภาพร่วมวิ่งร่วมปั่นด้วยกันก็คือสวมเสื้อเหลืองแล้วก็มาวิ่งด้วยกันได้เลยถูกต้องไหมฮะยินดีเลยครับผมครับผมท่านครับนอกเหนือจากเรื่องของโครงการนี้แล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยเรื่องของสถิติอัมพาตที่มันเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากโครงการเดินวิ่งปั่นแล้วเนี่ยทางสสจ.เรามีแผนในการรณรงค์เรื่องของการป้องกันอัมพาตนอกเหนือจากโครงการนี้ไหมครับท่านครับจริงๆต้องเรียนว่าเราพยายามทำอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในการควบคุมโรคก็ทุกโรงพยาบาลทุกรพ.สต.นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยเราพยายามที่จะมีการคัดกรองผู้ป่วยโดยดูจากผู้ที่มีความเสี่ยงจริงต้องเรียนว่าถ้าเกินอายุเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค NCD ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องเข้ารับการตรวจจริงๆได้ที่รพสต.ใกล้บ้านก็จะมีประจำทุกๆปีก็จะมีการประชาสัมพันธ์ไปเจาะน้ำตาลเพื่อดูเบาหวานวัดความดันนะครับแล้วใครที่มีความเสี่ยงก็จะต้องได้เจาะดูไขมันในเส้นเลือดซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะให้ความรู้ลดความเสี่ยงพี่น้องประชาชนแล้วใครที่โอเคมีปัญหาจริงๆเข้าสู่ระบบรักษาแล้วสามารถที่จะควบคุมความดันได้อันนี้สามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากการศึกษาวิจัยเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงประมาณ1ใน4เลยเดินมา4คนอย่างน้อย1คนมีความดันโลหิตสูงแต่แค่ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เข้าสู่ระบบแล้วก็สามารถจะควบคุมความดันโลหิตสูงได้ความแพ้ทายเราคือผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่รู้สึกว่าผมมักจะเคยได้ยินอย่างผู้ป่วยก็จะบอกว่าไม่ได้มีอาการเลยไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนว่าพวกนี้เนี่ยเป็นภัยเงียบที่สะสมมานานถ้าเกิดว่าท่านไม่รักษาไม่สามารถจะควบคุมความดันโลหิตสูงให้ได้ตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90อันนี้คือความเสี่ยงที่สะสมไปเรื่อยๆหลอดเลือดท่านจะมีปัญหาท่านอาจจะเป็นโรคไตหรือถ้าโชคร้ายท่านอาจจะกลายเป็นสโตรกหรือเป็นอัมพาตได้อันนี้คือสิ่งที่ทางโรงพยาบาลต่างๆรวมถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพยายามที่จะให้ข้อมูลพยายามที่จะจัดแนวทางในการคัดกรองแล้วก็ดึงกลุ่มนี้เข้ามารักษาแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารสมมุติว่าท่านเป็นนะครับก็อาจจะขออนุญาตใช้พื้นที่ในการนำเรียนพี่น้องประชาชนในเรื่องของอาการที่ถ้าเมื่อไหร่ท่านมีอาการแบบนี้ท่านต้องสงสัยจริงๆก็จะมีตัวย่อนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะย่อเป็น BFAST นะครับก็จะเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ6ตัวตัวแรกเนี่ยคือตัว B ตัว B ในย่อมาจาก balance นะครับหรือการทรงตัวถ้ารู้สึกว่าท่านลุกขึ้นเดินแล้วเซมีอาการทรงตัวไม่ได้อันนี้คือ1สัญญาณอันที่2เนี่ยตัว E คือ eye คือตาเนี่ยแหละถ้าท่านมองเห็นภาพซ้อนมองเห็นไม่ชัดท่านจะต้องนึกถึงละตัวที่3อันนี้สำคัญเลยนะครับตัว F ก็คือ face หรือคือใบหน้านะครับถ้าเกิดท่านมีอาการหน้าเบี้ยวนะครับลักษณะของอัมพฤกษ์อัมพาตของ stroke เนี่ยเวลาเบี้ยวจะเบี้ยวครึ่งซีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านมีอาการปากเบี้ยวครึ่งซีกหรือหน้าเบี้ยวมุมปากตกอันนี้ต้องสงสัยอีกตัวหนึ่งตัว A นะครับตัวที่4อันนี้สำคัญเหมือนกันก็คืออาร์มจริงๆก็เป็นแขนแล้วก็อาจจะรวมถึงขาด้วยถ้าเกิดท่านมีอาการแขนขาอ่อนแรงโดยเฉพาะอ่อนแรงครึ่งซีกท่านต้องนึกถึงโรคนี้เหมือนกันแล้วก็ตัว S นะครับคือ speech หรือคือการพูดถ้าเกิดท่านพูดไม่ชัดลิ้นเบี้ยวป้อแป้ออกเสียงได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อลิ้นในการออกเสียงนะครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อลิ้นหรือกล้ามเนื้อปากท่านอ่อนแรงท่านก็จะมีอาการพูดไม่ชัดและสุดท้ายนะครับตัว T เนี่ยก็คือ time หรือคือเวลาอันนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าท่านเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันนะครับมีอะไรไปอุดนะครับหรือจากที่เส้นเลือดที่มีปัญหามีไขมันหรือมีอะไรไปอุดแล้วเลือดไม่ไปเลี้ยงถ้าท่านมาโรงพยาบาลได้เร็วนะครับตอนนี้เนี่ยในกระทรวงสาธารณสุขเราในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เราก็พยายามจะเพิ่มการเข้าถึงโดยถ้าเกิดท่านมีอาการปุ๊บเนี่ยท่านควรจะนะครับรีบมารักษาโดยเฉพาะมากับระบบการแพทย์ฉุกเฉินท่านก็สามารถจะโทรหมายเลขโทรศัพท์1669เพื่อที่จะเรียกรถเขาจะมีการประเมินอาการมีการส่งรถเข้าไปรับถ้าเกิดท่านมาในโรงพยาบาลภายใน 4.5 ชั่วโมงหรือจริงคือเร็วที่สุดถ้าภายใน3ชั่วโมงยิ่งดีแล้วได้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้เราก็ขยายโรงพยาบาลที่สามารถใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองได้มากขึ้นแล้วพบว่าตีบตันแล้วท่านมาเร็วท่านสามารถที่จะไปให้ยาในการที่จะเปิดหลอดเลือดหรือว่าแม้กระทั่งการทำมาตรการเช่นการใส่สายสวนเพื่อจะเปิดหลอดเลือดอันนี้ท่านจะถ้าท่านสามารถจะเปิดหลอดเลือดได้เร็วก่อนที่สมองจะเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยท่านก็จะกลับมามีแรงเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ติดเตียงไม่เป็นอัมพาตไปยาวๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์เมื่อไหร่ท่านมีอาการอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็คือนะคะออนแรงปากเปี้ยวพูดไม่ชัดอันนี้รีบมาโรงพยาบาลหรือถ้าจะดีก็คือเรียก1669สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินได้เลยก็จะทำให้ได้รับการประเมินแล้วก็การรักษาที่ทันเวลาแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นครับผมครับแต่ทางที่ดีก็อยากจะให้ป้องกันตั้งแต่ต้นทางใช่ไหมครับท่านครับถูกต้องครับท่านควบคุมได้ตีความเสี่ยงที่ผมเรียนไปไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารที่ดีและมีกิจกรรมทางกายมาวิ่งด้วยกันกับเราก็ลดความเสี่ยงไปได้เยอะครับท่านครับครับผมท่านครับในประเด็นเรื่องของการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเนี่ยอย่างทางสสจเรามีแผนในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับทั้งอสมแล้วก็พี่น้องประชาชนอะไรยังไงบ้างครับใช่ครับจริงๆในโครงการนี้นะครับนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมในการวิ่งนะครับครับจริงเรายังได้จัดนิทรรศการด้วยนะครับในการที่จะให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนทั้งในสำนักงานจังหวัดก็จัดที่ศูนย์ราชการใช่ไหมครับแล้วก็โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยเรามีการจัดให้ความรู้แล้วก็ยังมีการออกไปให้ความรู้ทั้งประชาชนแล้วก็นักเรียนรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการคราวนี้ที่ภาคเหนือนะครับซึ่งเราก็ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งโรงพยาบาลรัฐเอกชนเข้าไปช่วยกันให้ความรู้แล้วก็เครือข่ายเมื่อกี้ที่คุณเมธาพูดสำคัญก็คือเครือข่ายพี่น้องอสม.ที่คอยเข้าไปช่วยให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบก็จะสามารถจะเข้าถึงได้มากขึ้นครับครับนอกเหนือจากเรื่องของโครงการเดินวิ่งปั่นแล้วอีกหนึ่งเรื่องครับท่านตอนนี้เข้าใกล้ช่วงหน้าหนาวเรียกได้ว่าเข้าช่วงหน้าหนาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้เตือนภัยสักนิดหนึ่งเรื่องของโรคที่มาในช่วงฤดูหนาวครับท่านครับ
ครับผมก็หลักๆโรคที่เราเจอช่วงก่อนอาจจะน้อยลงครับเช่นไข้เลือดออกหรืออาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยก็เริ่มเบาแล้วแต่ว่าสิ่งที่กำลังมาแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจครับโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าในเด็กก็อาจจะมีไวรัสบางตัวที่เราค่อนข้างกังวลกันจริงแนวโน้มเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือตัว RSV นะครับตัว RSV นะมักจะเป็นในเด็กนะทำให้เด็กขาดน้ำแล้วก็อาจจะมีอาการเหนื่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ RSV หรือแม้กระทั่งโรคไวรัสในทางเดินหายใจอื่นๆที่เหล่านี้เนี่ยชอบมากับอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะครับไวรัสจะชอบเย็นหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันเนี่ยจะง่ายที่สุดเลยกลับมานึกถึงช่วงที่เราสู้กันกับโควิด-19วิธีการจริงๆไม่ต่างกันเลยเพราะว่าถือว่าเป็นโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจเหมือนกันก็คือผมอาจจะต้องกลับมาพูดเรื่องของ DMHT อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ D ก็คือ distancing อาจจะเว้นระยะห่างเราจะไม่ต้องขนาดช่วงโควิดแต่ว่าท่านเองต้องเลือกกิจกรรมถ้าเกิดว่าท่านมีอาการป่วยท่านไม่สบายท่านควรจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องไปปะปนกับคนอื่นหรือการจะเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัดการไหลเวียนอากาศที่ไม่ดีท่านอาจจะต้องคำนึงถึงการใช้ตัว M เข้ามาช่วยก็คือตัวแมสนะครับการสวมหน้ากากโดยเฉพาะคนที่มีอาการอันเนี้ยเป็นสิ่งจำเป็นเลยว่าท่านจะต้องติดหน้ากากไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสจากตัวท่านเนี่ยแพร่ไปสู่คนอื่นหรือถ้าเกิดท่านจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่เสี่ยงจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านอยากจะป้องกันตัวเองการปิดหน้ากากอนามัยหรือการใส่แมสก็ยังจะช่วยป้องกันได้นะครับตัวที่3ก็คือตัว H ใช่ไหมครับ DMHT และ H ก็คือ hand washing การล้างมือนะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะไปหยิบจับโดนไวรัสที่ถูกไอจามมาตกอยู่ตามพื้นตามราวบันไดตามลูกบิดประตูเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไวรัสมักจะอยู่เพราะเวลาเราไอจามบางท่านไม่ได้ไอจามใส่ทิชชู่นะครับหรือที่เราแนะนำก็คืออาจจะเป็นตรงบริเวณข้อพับถ้าเกิดท่านไอจามไปโดนตรงมือเนี่ยเอามือไวที่มีไวรัสไปจับแล้วถ้าเกิดคนอื่นที่ไม่มีอาการเอามือไปจับแล้วก็มาป้ายหน้าแค่จมูกอันนี้ก็มีโอกาสจะได้รับไวรัสไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการล้างมือด้วยน้ำสบู่นะครับหรือแอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะฆ่าเชื้อไวรัสไม่ให้ติดเข้าสู่ร่างกายเราและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการวัดไข้ดูอาการถ้าเกิดท่านมีอาการผิดปกติก็มีไอจามน้ำมูกต้องปิดหน้ากากมีไข้ 2-3 วันไม่ลงอันนี้จะต้องพบแพทย์อันนี้ก็คือมาตรการ DMHT ที่เราเคยใช้แล้วประสบผลสำเร็จในช่วงรับมือกับโควิด-19ก็อาจจะมาเน้นย้ำกันในช่วงหน้าที่กำลังจะถึงครับผมในช่วงใกล้ช่วงเทศกาลครับท่านครับเห็นว่าจะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับอยากจะฝากเตือนทางกลุ่ม608ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19ครับท่านครับครับผมก็จริงๆ608เนี่ยเป็นความเสี่ยงทั้งในโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับจริงๆอย่างแรกเลยที่เราได้รณรงค์กันในช่วงตั้งแต่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็คือเรื่องของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อันนี้โดยเฉพาะถ้าท่านเป็น608เลยเพราะท่านมีโรคประจำตัวเป็นโรคปอดนะครับเป็นเบาหวานที่คุ้มไม่ได้เป็นผู้สูงอายุอันนี้แนะนำให้ท่านเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับเพื่อป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นทีนี้ในส่วนอื่นๆนะครับก็เน้นย้ำ DMHT ได้เหมือนเดิมเนี่ยแต่ผมอาจจะเพิ่มนิดนึงว่าสำหรับในครอบครัวหรือในบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือมีเด็กเล็กถ้าช่วงไหนที่มีอาการป่วยอาจจะขอให้ท่านแยกก่อนเรามักจะพบการระบาดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิด-19หรือไวรัสอื่นๆเนี่ยติดจากเด็กเนาะมีเด็กไปโรงเรียนมาเดี๋ยวก็ใกล้ช่วงเปิดเทอมเด็กจะต้องกลับมาเจอกันเสร็จป่วยเสร็จกลับไปที่บ้านเนี่ยเขาก็เป็นที่เอ็นดูของผู้สูงอายุคุณตาคุณยายแต่ว่าถ้าเกิดเขามีอาการเนี่ยแล้วเขาไปอยู่ใกล้เขาอาจจะไอจามและทำให้ผู้สูงอายุป่วยซึ่งถ้าเกิดป่วยติดเชื้อเหล่านี้เขามีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าป่วยเนี่ยอันนี้สำคัญก็ขอให้แยกและขอให้หยุดตัวเลขง่ายๆเลยก็คือประมาณ 2-4 วันหลังเริ่มป่วยนะครับอันนี้เป็นระยะแพร่เชื้อถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้แยกทานอาหารให้เลี่ยงการไปทำกิจกรรมจริงๆก็อยากจะให้หยุดโรงเรียนก่อนแต่ถ้าเกิดไข้ลดลงแล้วเกิน 24-48 ชั่วโมงไอ้น้ำมูกลดลงอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะพ้นระยะแพร่เชื้อละก็ค่อยตัดไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก่อนนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อต่อครับผมครับผมสุดท้ายแล้วครับย้อนกลับมาเรื่องของโครงการเดินวิ่งป่าสักนิดนึงอยากจะให้ท่านอยากจะให้ท่านเนี่ยเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับท่านครับครับผมก็อย่างที่นำเรียนไปนะครับเป็นสิ่งที่
เราอยากจะสร้างความตระหนักในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับการขยับการเดินจริงๆเดินก็สามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยคงเป็นโครงการที่เราจะมาร่วมกันในการสร้างความตระหนักในการกระตุ้นนะครับหลายๆท่านอาจจะห่างหายมานานโดยเพราะช่วงโควิดไม่ได้ออกกำลังกายก็ขอให้โครงการนี้เป็นจุดที่เราจะได้กลับมาเริ่มต้นแล้วหลังจากนี้ท่านก็จะได้กลับมาออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็คงขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10นะครับด้วยเป็นปีนี้ที่เราตั้งใจมีความตั้งใจที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่2พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็เวลาตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาตินะครับท่านที่สมัครแล้วสามารถจะรับเสื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่25เป็นต้นไปเลยหรือว่าท่านจะมารับในวันจัดกิจกรรมตั้งแต่ตีสี่ครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ท่านที่ไม่ได้มีเสื้อท่านสามารถจะสวมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันเพื่อสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงในการเป็นอัมพาตในครั้งนี้ครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านนายแพทย์กิติพันธ์ฉลอมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกันระบาดวิทยาผู้ช่วยนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับต้องบอกว่าเรื่องของโรค NCD รวมถึงเรื่องของอัมพาตเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากตัวเราโดยตรงครับเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆนะครับทั้งเรื่องของการกินอาหารที่หวานเกินไปกินของเค็มกินอาหารเค็มเกินไปเค็มจัดหวานจัดเนาะแล้วก็เรื่องของไขมันต่างๆนะครับอธิบายง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะพวกของหวานของมันพวกคาบไขมันต่างๆมันจะไปเกาะที่บริเวณเส้นเลือดของเราฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นตามจุดต่างๆรวมถึงที่บริเวณสมองด้วยพอเส้นเลือดพอไขมันมันไปเกาะที่เส้นเลือดเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ลำบากนึกถึงเหมือนสายยางเนี่ยครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีพวกเศษหินหรือว่าคราบตะไคร่อยู่นะครับแล้วพอเราไปทานเค็มทานเค็มอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยมันไปเพิ่มแรงดันเลือดหรือว่าไปดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์ก็จะทำให้เลือดสูบฉีดค่อนข้างที่จะเยอะพอมันไปสูบฉีดหนักเข้าแล้วหลอดเลือดของเราเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหลอดเลือดที่ค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็พอไปเจอคราบไขมันเกาะเอาไว้อยู่เนี่ยมันก็มีแรงดันสูงจนทำให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกและกลายเป็นอัมพาตได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันอัมพาตแล้วก็การป้องกันเรื่องของโรค NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญด้วยนะครับก็ได้มีการกำหนดเป็นวาระระดับชาติเลยนะครับและสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเป็นการรณรงค์เป็นการป้องกันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCD ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาจับมือร่วมกันกับกรมควบคุมโรคครับในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรครูฝึกอบรมอสม.ซึ่งก็จะเป็นการสร้างคนที่เป็นครูกอเนี่ยครับเป็นครูกอที่จะมาฝึกคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาชาวอสมเพื่อที่จะให้ชาวอสมเนี่ยไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของโรค NCD เรื่องของโรคอัมพาตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยไม่ควรที่จะมองข้ามเป็นอันขาดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็เชิญชวนทุกท่านเลยสำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับวันที่2พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่ช่วงตี5เจอกันครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะครับก็มีสามารถที่จะไปร่วมแจมกันได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร่วมลงทะเบียนนะครับตอนนี้แวะมาทักทายพี่น้องประชาชนที่มาทักทายกันผ่าน Facebook ของสวทเชียงใหม่ PRD กันบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีพี่บูเบียถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะนะครับก็ทักทายกันมาด้วยแล้วก็พี่พงศักดิ์สันติธารายนเจ้าประจำพี่ต่ายดอสเกตบอกว่าสวัสดีดีเจแล้วก็ทีมงานเจ้าขอบคุณข่าวสารดีๆเจ้าคัดกรองกลุ่มเสี่ยงความดันเบาหวานที่รพ.สต.เขาจะมีการจัดทำทุกๆปีครับสำหรับที่เชิงดอยแถวบ้านนะครับก็เชิญชวนทุกๆท่านเลยนะครับเวลาที่เขามีการคัดกรองกันเนี่ยก็อยากจะให้เราเนี่ยให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาก่อนที่จะไปในช่วงที่2เดี๋ยวเรามาแวะดูข่าวสารสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะข่าวสารเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศฉบับที่3เรื่องของอิทธิพลพายุจามีที่จะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยระหว่างวันที่26ถึง29ตุลาคมนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยครับตี4ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ได้มีการออกประกาศฉบับที่3มาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีพายุโซนร้อนกำลังแรงชื่อว่าจามีครับอยู่ที่บริเวณจีนทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ลาติจูดที่ 17.1 องศาเหนือลองจิจูดอยู่ที่119.4 องศาตะวันออกเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าพายุตัวนี้ครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวไปทางใต้เล็กน้อยนะครับอย่างช้าๆก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่26ถึง28ตุลาคมนะครับแต่พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงเพราะว่าเราเนี่ยมีเวียดนามคอยเป็นกำแพงกั้นอยู่นะครับก็แต่ว่าจะทำให้มีลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นด้วยทีนี้เนี่ยจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะครับก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวน่าจะมีข่าวปลอมมีข่าวปลอมส่งเข้ามาว่าเชียงใหม่เต็มตัวโดนน้ำท่วมจริงๆแล้วไม่มีนะครับอันนี้เจ้าพายุตัวนี้อิทธิพลจากพายุตัวนี้เนี่ยจะไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกอาจจะทำให้ภาคเหนือตอนล่างของเราได้รับผลกระทบเล็กน้อยอย่างเช่นพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับที่วันที่26เนี่ยก็อาจจะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะมีจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นี่คือวันที่27ตุลาคมส่วน28 29ภาคเหนือจะไม่โดนครับแต่ว่าจะโดนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องรับทราบกันส่วนเรื่องของปริมาณฝนของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 10% ของพื้นที่ครับพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มเป็น 20% ส่วนวันอาทิตย์จะมีปริมาณฝนตกอยู่ที่ร้อยละ 30% ของพื้นที่เพราะฉะนั้นในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ใครจะออกไปไหนมาไหนอย่าลืมที่จะพกร่มไปด้วยนะครับพกร่มไปด้วยใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็อย่าลืมที่จะพกเสื้อกันฝนติดเบาะเอาไว้ด้วยนะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยไม่ต้องเปียกฝนแล้วก็ไม่ต้องไม่สบายเพราะว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเพิ่งจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับช่วงนี้ร่างกายของคนเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอ่อนแอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายคนเรามันต้องปรับตัวเนาะแล้วมันอ่อนแอภูมิมันตกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังโดนฝนอีกเปียกปอนอีกรับรองได้เลยว่าท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่สบายสูงมากเลยครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวในช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังเรามาติดตามกันต่อกับโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะครับคราวนี้เรามาพูดคุยกับท่านจักรพงศ์สิทธิหล่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับตอนนี้สายมีปัญหาครับเดี๋ยวรอทีมงานติดต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วก็โครงการเดินวิ่งปั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเนาะที่จะจัดขึ้นแล้วสถานที่ที่จัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่กว้างขวางสามารถที่จะจอดรถได้ด้วยนะครับรวมถึงบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยอากาศดีมากคุณผู้ฟังอากาศเริ่มเย็นแล้วไม่หนาวมากจนเกินไปนะครับในช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายไปเดินไปวิ่งไปปั่นจักรยานได้ก็จะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตอนนี้ผู้ร่วมรายการอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านจักรพงศ์ครับตอนนี้อยากจะถามถึงเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกับเรื่องบทบาทหน้าที่การจัดงานเดินวิ่งปั่นตอนนี้เรามีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับท่านครับอันดับแรกคือต้องยืนยันว่าทางคณะแพทย์ศิริราชครับพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขนะกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จากโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10นะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลสามมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับก็จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ได้กำหนดกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันนะครับ
กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองนะครับก็จะจัดตั้งแต่กรกฎาคมถึง2พฤศจิกายน2557นะครับแล้วก็กิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันวันพลาดนะครับก็ทางจังหวัดก็ได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดครับเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันวันพลาดครับผมครับครับแล้วในเรื่องของความพร้อมเจ้าหน้าที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรวมถึงสถานที่จัดงานด้วยครับครับเรื่องสถานที่นะครับก็ต้องในเรื่องกับว่าเราได้มีการกำหนดจับ2ระยะทางด้วยกันนะครับก็คือ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรนะครับผม10กิโลเมตรก็จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ประชุมนักศึกษาแสดงสินค้านานาชาตินะครับวิ่งไปผ่านศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือแล้วก็วนกลับมาที่วนกลับที่กลับตัวที่หน้ากิจการกีฬาเจริญปีนะครับแล้วก็กลับมาจุดฟินิชที่ศูนย์ประชุมเหมือนเดิมนะครับในส่วนของ10กิโลเมตรนะครับก็จะครับเริ่มที่ศูนย์ประชุมนักแสดงค้านานาชาติเหมือนกันนะครับก็วิ่งผ่านศูนย์การเกษตรผ่านสนามกีฬาสมโภชเจริญปีนะครับแล้วก็ไปกลับตัวที่ลานเนินนุ่มนะครับผมแล้วก็จุดฟินิชก็คือที่ศูนย์ประชุมสินค้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรื่องของความพร้อมของเจ้าที่นะครับก็จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้บูรณาการนะครับจัดกิจกรรมนะครับเดินวิ่งปั่นนะครับครั้งนี้ครับก็ได้รับความร่วมมือหลายภาคส่วนนะครับอย่างดียิ่งครับก็หลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของศูนย์ประชุมนะครับที่ได้อนุญาตให้ทางจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมมาครั้งนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เข้ามาช่วยเรื่องของสถานที่การจัดสถานที่ต่างๆนะครับทั้งเวทีระบบแสงสีเสียงนะครับสำนักงานสาธารณสุขนะครับก็ได้ช่วยเรื่องของการแพทย์นะครับทั้งเรื่องของรถพยาบาลเจ้าที่พยาบาลนะครับสถานีภูธรตำรวจช้างเผือกครับภูธรแม่ริมนะแล้วก็กลุ่มงานจราจรสพเมืองนะครับก็เข้ามาช่วยเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เข้ามาช่วยเรื่องของรถสุขาครับผมแล้วก็อบต.ช้างเผือกอบต.ดอนแก้วก็มาช่วยเรื่องการจุดบริการน้ำดื่มและเจ้าหน้าที่ให้บริการน้ำดื่มครับรวมไปถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เข้ามาช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ครับและยังมีหลายหน่วยงานไม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเชียงใหม่สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนะครับรวมไปถึงสำนักงานจังหวัดนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วก็เรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ครับผมถือว่าเจ้าที่ทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมบูรณาการแล้วก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมมีความพร้อมแล้วก็ดีๆให้บริการในวันที่จัดกิจกรรมครับผมครับผมอันนี้เรื่องของการปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ประชาชนจะวิ่งผ่านนี่เราได้มีการประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการปรับภูมิทัศน์ไหมครับท่านครับไอ้เส้นทางที่เราใช้วิ่งอยู่นะครับก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงที่2เชียงใหม่นะครับเราครับได้มีการขอความอนุเคราะห์ทางของแขวงทางหลวงนะครับช่วยในเรื่องของดูแลเรื่องความสะอาดความปลอดภัยเส้นทางวิ่งนะครับเช่นในเรื่องของการเก็บขยะการตัดหญ้าบริเวณเส้นทางวิ่งครับผมก็ถือว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็น่าจะไม่ได้ทำอะไรมากครับเพียงดูเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยเป็นหลักครับผมครับเห็นว่าในช่วงนี้อากาศของจังหวัดเชียงใหม่กำลังดีเลยใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับก็เข้าช่วงภาคเหนือนะครับก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับช่วงตุลานี้ครับก็เริ่มมีบรรยากาศนะครับยอดดอยที่อุณหภูมิที่ลดต่ำลงนะครับก็ถือว่าสู่ไฮซีซั่นเต็มตัวครับผมครับครับผมทีนี้ถามนิดนึงครับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเนี่ยเรามีมุมมองเรื่องของการส่งเสริมการออกกำลังกายยังไงบ้างครับท่านครับก็ในเรื่องของการออกกำลังกายตอนนี้ทางนะประเทศไทยนะครับก็ได้เข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงเด็กนะครับเยาวชนนะครับเราก็ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยออกกำลังกายเล่นกีฬานะครับด้านการจนวิถีชีวิตนะครับเพื่อให้มีสุขภาพดีนะครับโดยการส่งเสริมทั้งเด็กเยาวชนประชาชนตลอดจนผู้สูงอายุนะครับและบุคคลพิการนะครับหรือบุคคลพิเศษนะครับเช่นในเรื่องของการแข่งขันนะครับกีฬาต่างๆกีฬานักเรียนกีฬาผู้สูงอายุกีฬาคนพิการนะครับจากกีฬาเพื่อมวลชนนะครับกีฬาข้ามสนามกีฬาฟุตบอลครับก็อันนี้เป็นแผนงานที่เราด้วยร่วมกับกรมรักษากระทรวงการกีฬาในการดำเนินงานนะครับรวมไปถึงในการจ้างบุคลากรหรือเรียกว่าเจ้าหน้าที่รักษานะเข้าไปช่วยส่งเสริมในระดับอำเภอทั้ง25อำเภอครับผมอันนี้ก็เป็นแผนงานของกรมราชครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการบริการภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมออกกำลังกายกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเช่นกิจกรรมวิ่งนะครับหรือกิจกรรมปั่นนะครับ
ซึ่งในช่วงไฮซีซั่นนี้เราก็จะมีร่วมบูรณาการกับภาครัฐและเอกชนในการจัดวิ่งอันต้าเทียวเชียงใหม่2024ครับวิ่ง CM Thailand by UTMB ครับผมวิ่งมาราธอนเชียงใหม่มาราธอน2024ครับผมอันนี้จริงๆก็มีหลายงานนะครับแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างขึ้นมาครับผมครับทีนี้ถ้าเกิดประชาชนเขาอยากจะไปดูเรื่องของรายละเอียดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมด้านการออกกำลังกายนี่คือสามารถเข้าไปดูในช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างครับครับก็จะมีหลายๆเพจนะครับไม่ว่าเป็นเพจของสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เองเพจของหน่วยงานที่จัดเองครับหรือเพจของวิ่งภาคเหนือนะครับที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับผมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับกับเรื่องของโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครับท่านครับก็อย่างที่นำเรียนไปครับในวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและออกกำลังกายในการป้องกันอัมพาตรวมไปถึงเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเองนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับก็ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10ออกจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จัดพร้อมกันทั่วประเทศครับผมนะครับในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนะครับก็เวลา 6:00 นนะครับที่ศูนย์ประชุมหน้าสิงห์ค้านานาชาตินะครับก็ถึงแม้ไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครวิ่งนะครับก็สามารถใส่เสื้อเหลืองนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ครับผมครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านจักรพงศ์สิทธิหล่อครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณครับท่านครับครับผมครับสวัสดีครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง2พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวเราเจอกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ใส่เสื้อเหลืองไปร่วมกิจกรรมกันนะครับไปร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตเพราะว่าในกิจกรรมเนี่ยเขามีเรื่องของนิทรรศการด้วยที่จะให้ความรู้กับเรานะครับต้องบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยความเสี่ยงปัจจุบันมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหันมาใส่ใจเรื่องของการกินที่ถูกสุขลักษณะนะครับกินอาหารครบ5หมู่การนอนที่นอนได้เพียงพอก็คือ7ชั่วโมงขึ้นไปใครนอนต่ำกว่านี้เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายก็เช่นเดียวกันก็จะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตลดน้อยลงด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ฟังเรามาดูข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับหลังจากอุทกภัยซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ติดตามกันก็คือการอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ได้มีการจัดการประชุมกันด้วยในเรื่องนี้นะครับมีการเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยล็อตที่4แล้วนะครับเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ46ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเรียกสั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่ากชพจเชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้เขาประชุมกันเป็นครั้งที่4แล้วนะครับหลักๆ ก็คือการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมตามมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาลครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่รอบที่4นะครับแล้วก็มีอำเภอที่เขารวบรวมเอกสารครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยและเอกสารครัวเรือนที่ตกหล่นเพิ่มเติมส่งมาให้กับทางที่ประชุมด้วยได้พิจารณาอนุมัติขอรับเงินช่วยเหลือ10อำเภอด้วยกันก็จะมีทั้งจอมทองนะครับอยู่ที่273ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 2,457,000 บาทนะครับอำเภอดอยเต่าครับอยู่ที่846ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 7,614,000 บาทนะครับอำเภอแม่แตงอยู่ที่ 1,051 ครัวเรือนครับวงเงินจะอยู่ที่9,459,000 บาทครับอำเภอเสมิง20ครัวเรือนวงเงิน 180,000 บาทอำเภอหางดงอยู่ที่ 2,069 ครัวเรือนครับวงเงินจะอยู่ที่ 18,621,000 บาทครับอำเภอดอยหล่อนะครับมี588ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 5,292,000 บาทอำเภอเชียงดาวมี164ครัวเรือนที่ยื่นมานะครับวงเงินจะอยู่ที่ 1,476,000 บาทอำเภอสันกำแพงอยู่ที่53ครัวเรือนวงเงิน 477,000 บาทนะครับ
อำเภอแม่แจ่ม41ครัวเรือนวงเงิน 369,000 บาทอำเภอเมืองเชียงใหม่67ครัวเรือนวงเงิน 603,000 บาทรวมทั้งหมดเนี่ยการพิจารณาในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็มีครัวเรือนที่ได้รับการอนุมัติเงินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5,172 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า46ล้านบาทเลยนะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมเขามีการดูเรื่องของโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ที่ประชุมของกชพจเชียงใหม่เนี่ยก็ได้พิจารณาโดยใช้เงินงบประมาณของกรมชลประทาน29โครงการด้วยกันเอามาสนับสนุนเอามาซ่อมแซมเอามาปรับปรุงอาคารชลประทานให้กลับมาใช้งานได้เต็มระบบก็จะได้บริหารจัดการน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เลยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังในช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องของไฟป่าในหลายพื้นที่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการมอบเงินส่งเคราะห์ผู้ประสบภัยให้กับทายาทนายวิชัยทิมาคามครับที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากการช่วยเหลือการดับไฟป่าจากเหตุไฟไหม้ป่าชุมชนปงไคร้คาบเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติขุนขานเมื่อวันที่30มีนาคมปีที่แล้วนะครับโดยที่ประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริมนะครับทางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้กับทายาทของนายวิชัยที่มาคำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการดับไฟป่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านชุมชนปงไคร้อาปงไคร้คาบเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติขุนขานเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาครับซึ่งนายวิชัยที่มาคำก็จะเป็นอีกจิตก็จะเป็นจิตอาสาช่วยดับไฟป่าครับพร้อมด้วยกับท่านผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ก็ได้ร่วมกันครับไปดับไฟเพื่อที่จะไม่อยากจะให้ไฟเนี่ยขยายวงกว้างและลามเข้ามาในหมู่บ้านครับซึ่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทางพี่วิชัยท่านก็ได้หายตัวไปจนกระทั่ง31มีนาคมทีมงานเนี่ยก็ปรากฏว่าได้พบร่างของพี่วิชัยนอนเสียชีวิตอยู่ที่ในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เกิดเหตุครับหน่วยงานเขาก็เลยรีบเข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสะดุดีป้องกันภัยและใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับครอบครัวของพี่วิชัยด้วยนะครับเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติของผู้เสียชีวิตที่ได้สละชีวิตตนเองเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับและก็เมื่อวานนี้เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้กับทายาทของพี่วิชัยที่มาคำด้วยนะครับก็เป็นเงินจำนวนทั้งหมดเนี่ย 495,000 บาทก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะให้เราเนี่ยช่วยกันป้องกันตั้งแต่ต้นทางเนาะก็คือการลดการเผาไฟนะครับการลดการเผาไฟแล้วก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตาอันนี้เข้าใกล้ช่วงหน้าหนาวแล้วครับอยู่ในช่วงหน้าหนาวแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังจะมากับพร้อมมาพร้อมในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดหรือว่าข้าวหรือว่าผลิตผลด้านอื่นๆนะครับถ้าเป็นของเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นข้าวโพดนะส่วนใหญ่หรือว่าข้าวแต่ถ้าเกิดเป็นไปทางอีสานเนี่ยก็จะเป็นพวกอ้อยเป็นพวกข้าวต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราเนี่ยเผาก็จะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นที่สำคัญคือทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเราเห็นได้ชัดเจนครับคุณผู้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโลกร้อนมันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราโดยตรงเลยนะครับตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนที่ร้อนจัดช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมีนโยบายในการสนับสนุนการลดการเผาอย่างไรบ้างเชื่อว่าน่าจะมีการถอดบทเรียนอย่างแน่นอนนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงเฟสแรกเราทำได้ดีมากเลยเรื่องของการรณรงค์ลดการเผาโดยการไถกลบแต่ในช่วงที่2นี้ก็ถือว่าเป็นการบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยจะต้องมาทำการบ้านแล้วว่าเราจะสนับสนุนให้คนหาให้พี่น้องที่หาของป่าเนี่ยสนับสนุนด้านอาชีพอย่างไรให้เขาไม่ต้องไปหาของป่าแล้วก็มาทำอาชีพอย่างอื่น
ในช่วงหาของป่าเนาะเป็นการทดแทนเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็มีลูกมีเต้าที่จะต้องเลี้ยงดูกันนะครับแล้วก็ในเฟสที่3ครับหมอกควันข้ามแดนนี่สำคัญมากเลยอันนี้อยู่เหนือการควบคุมของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต้องมานั่งดูกันอีกว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไรบ้างในเรื่องของการทำงานกันเป็นทีมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยในการรณรงค์ลดการเผานะครับอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ผ่านมานี่ก็สร้างความหนักใจให้กับเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดในภาคเหนือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับซึ่งก็มีการเผากันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทางรัฐบาลจะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรแล้วก็เราก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ช่วงของการท่องเที่ยวครับคุณผู้ฟังจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันว่ามีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 100% เลยล่าสุดเห็นว่าในช่วงเทศกาลยี่เปงเนี่ยมียอดการจองห้องพักในช่วงนี้แล้วเนี่ยถึง 80% เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกเปิดเผยโดยนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายคุยกันร่วมกันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทีมแอดมินเพจของแต่ละอำเภอทั้ง25อำเภอเลยหลักๆครับก็จะเป็นการร่วมกันหารือเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในที่ประชุมเนี่ยในที่ประชุมทางกรมอุตุผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการรายงานด้วยว่าสภาพอากาศปัจจุบันสถานการณ์ฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงตามธรรมชาติแล้วนะครับสำหรับการคาดหมายฤดูหนาวในปีนี้ไทยเราเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ยังขาดอีกหนึ่งเงื่อนไขที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการก็คือจะต้องมีลมชั้นบนเป็นลมตะวันตกเนาะซึ่งปัจจุบันยังไม่มีลมนี้เข้ามาแต่ว่าอากาศตอนนี้ก็เริ่มที่จะเย็นลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าเชียงใหม่ปีนี้โดยเฉพาะเทศกาลประเพณียี่เป็งหรือว่ารอยกระทงที่เรารู้จักกันเนี่ยก็มีความพร้อมแล้ว 100% มีการจัดกิจกรรมอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเหนือพร้อมเที่ยวแอลเหนือคนละครึ่งและแอลเหนือวินเทอร์นะครับก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยโรงแรมที่พักก็มีคนจองกว่า 80% แล้วนะครับอยากให้ชาวเชียงใหม่ครับมาร่วมด้วยช่วยกันต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับมีพี่ประภาพินเขาแก้วจันดานะครับทักทายมาสวัสดีค่ะ FC จากน้ำแพร่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ร่วมติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการใครอยากรู้เรื่องราวข่าวสารอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปหาเรื่องราวข่าวสารนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมหานครปรับปรุงทัศนียภาพเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ